ช่วงนี้เป็นช่วงของบรรยากาศการหาเสียงนะเขาจะเลือกตั้งกันแล้วนะคะนะหล่าผู้สมัครก็อาจจะไปตามตลาดไปร้านค้าไปแจกใบปลงใบปลิวนะคะหนุ่มคนนี้ก็เหมือนกันค่ะไปแจกใบปลิวแต่เป็นใบปลิวบอกบุญให้ไปงานบวชนะคะแล้วคุณป้าย่ายายถามเอาหนุ่มอยู่พักไหนเนี่ยเจ้าตัวตอบว่าอ๋อผมอยู่พักขวะโตเดี๋ยวไปดูภาพนี้กันค่ะสิทธิ์นิสานะครับมาดูตอนอยู่เรือตาคนใหม่นาบุญนะครับพี่ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสามสิทธิ์นิสานุนะครับมาดูตอนอยู่ดูนะครับคนใหม่นาบุญนะครับโอเคค่ะสามสิบหนึ่งนิดน้อยสามสิบนะครับสามสิบนิสานะครับผมสามสิบนะครับมาดูตอนอยู่ดูนะครับวันที่สามสิบนะครับอย่าลืมนะครับวันที่สามสิบนะครับบวชลูกชายครับลูกชายครับขอบคุณนะพี่30เมษายนพักนี้เท่านั้นพักเดียวพักนี้นะนันทิพัฒน์ยงยุทธ30เมษายนนะพี่นะขวัญใหม่นาบุญไปด้วยนะตอนแรกก็งงนะสองว่าเอ๊ะนี่จะให้ไปเลือกตั้ง30เมษายนที่ไหนล่ะเนี่ยค่ะไม่ใช่ไม่ให้ไปเลือกตั้งใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าไปงานบวชผมหน่อยเหมือนบรรยากาศหาเสียงเลยนะเหมือนผู้สมัครส.ส.ลงหาเสียงเลยนะคะนี่นะคนในตลาดก็ยิ้มหวานกันใหญ่เลยเอ๊ะ30เมษาเหรอเขามีเลือกตั้งอะไรกันหรอป่ะอ๋อไม่ครับผมจะชวนไปวัดครับไปงานบวชผมนี่แหละเอาอยู่พักไหนเลือกพักผมพักเดียวครับพักขวะโตสาวกสังโฆนะคะก็ว่าไปก็เข้าวัดไปงานบวชเจ้าตัวนี่แหละค่ะภายในตลาดสดกองไทยตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดประจินบุรีบรรยากาศนี่อุ้ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันเลยนะคะแม่ค้าบางคนก็งงๆงวยๆแต่ก็หัวเราะชอบใจไปด้วยก่อนหน้านี้ก็เป็นภาพนี้ค่ะปักป้ายบอกบุญเชิญไปงานบวชที่ริมถนน3079ป้ายนี่เหมือนป้ายหาเสียงเลยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าลงชื่อพรรคว่าพรรคขวะโตนะแล้วก็กาเป็นแบบ30เมษายนนะนันทิพัฒน์ยงยุทธกวางตุ้งเองนี่นะคะเป็นไงคะเหมือนไหมคะเหมือนป้ายหาเสียงอะแล้วจะโปรยทานเท่าไหร่ไม่รู้นะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปสำคัญอยู่ที่นี้นะคะ30เมษายนเขานัดไปที่วัดใหม่นาบุญในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดประจินบุรีนี่แหละค่ะครับคือถามคอนเซปต์หน่อยว่าทำไมถึงทำอะไรที่มันเป็นหน้าตาแบบนี้เจ้าตัวบอกว่าอ๋อก็อิงกระแสสถานการณ์บ้านเมืองช่วงของการหาเสียงไงแล้วก็อยากให้ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยนะไปงานบวชผมเยอะๆก็เลยทำบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวฟังหน่อยค่ะก็คือคอนเซ็ปต์ของเราก็คือช่วงนี้เป็นช่วงเลือกตั้งนะครับก็จะทำออกมาแนวแบบหาเสียงนิดนึงเพื่อที่ได้กับอินกับสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ครับที่เขาแบบกำลังหาเสียงอย่างเข้มข้นเลยนะครับสำหรับ30เมษายนนี้อย่าลืมมาพระขวะโตณวัดใหม่นาบุญกับผมนะครับและอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งนะครับในวันที่14พฤษภาคมนะครับผมโปรโมทก็เหมือนกับหาเสียงเหมือนกันนะฮะน่ารักดีเนาะคุณนี่นะยังไงคะคุณนี่นะรู้วิธีการโปรโมทงานคุณนะเนี่ยนี่นะไม่ต้องเสียสักบาทเลยเนี่ยจับจังหวะสถานการณ์พอดีนี่นะครับเข้ายุคเข้าสมัยนะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะใช่ใช่ใช่